ดิฉันนะคะม่อนณัฐกาลบุญสอนนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้วันอังคารนะคะคุณผู้ฟังคะก็ตลาดเปิดขึ้นมาเมื่อเช้าเราเห็นนะคะขึ้นไปสูงสุด 1,506 จุดค่ะคุณผู้ฟังก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็เจอแนวต้านที่นักกลยุทธวิเคราะห์มองกันรอบนี้ครั้งหนึ่งนะแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้ 1,499 จุดนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูตลาดทั้งวันนะคะว่าจะมีการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหุ้นที่ค่อนข้างโดนหนักๆวันนี้ก็คือบ้านปู่นะคะเมื่อเช้านะคะขึ้นไปสูงสุดที่บริเวณ19.20 บาทแล้วก็ไหลลงมาแล้วนะครับ18.70 บาทค่ะก็ต้องบอกว่าหุ้นบ้านปู่ก็มีวอลลุ่มมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านค่ะขออภัยค่ะค่ะบ้านปู่ก็มาต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในส่วนของบริษัทลูกบ้านปู่พาวเวอร์เองจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดนั่นเองนะคะแล้วก็หุ้นที่มาแรงๆในวันนี้ก็คือหุ้นบริษัทการบินไทยนะฮะคุณผู้ฟังก็วิ่งขึ้นมาสูงสุดเมื่อเช้าไปแล้ว28.25 บาทนะฮะต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะสำหรับหุ้นการบินไทยในวันนี้แล้วก็หุ้นกลุ่มอาหารก็มากันหมดเลยนะคะ TKN เท่าแก่น้อยก็ทำราคาสูงสุดในวันนี้25.25 บาทนะคะคาราบาวกรุ๊ปนะก็ขึ้นมาสูงสุดที่70.50 บาทและอีกตัวหนึ่งก็เป็นหุ้นอาหารเครื่องดื่มนั่นก็คือเซเป้นะคะคุณผู้ฟังก็มากันครบในวันนี้นะคะก็ทำไมหุ้นพวกนี้ถึงมาเป็นเพราะอะไรกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราก็ติดตามกับนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ในวันนี้ซึ่งก็มีหลายๆท่านนะคะคุณผู้ฟังคะมีทั้งคุณเอกภวินคุณธวัชชัยแล้วก็คุณกันตราคุณธำรงชัยแล้วก็คุณนิพนธ์นั่นเองนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการ Business Line and Life นะฮะต้องการรู้และต้องการตามว่าเอ๊ะแต่ละช่วงแต่ละเวลารายการมีอะไรอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจให้กับนักทุนได้ติดตามในสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกในส่วนของ YouTube รายการนะคะนะเวลาเราอัพข้อมูลอะไรขึ้นมาคุณผู้ฟังก็จะติ้งๆๆไปที่อีเมลของท่านท่านก็สามารถเปิดดูได้ทันว่าเรามีการอัพข้อมูลอะไรแบบไหนนะฮะนั่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ฟังนะคะเข้าไปติดตามรายการนะฮะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากบางเรื่องบางเวลาเราก็มีการอัปเดตข้อมูลเติมเต็มความรู้ให้กับนักลงทุนในแต่ละช่วงด้วยนะคะแล้วก็วันหยุดที่ผ่านมาเราก็มีการเติมเต็มความรู้มากมายกันเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการBusiness Line and Life ได้ผ่านช่องทาง YouTube ของรายการนั่นเองนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคุณผู้ฟังซึ่งมีสิ่งดีๆมากมายนะที่เราได้ฝากคุณผู้ฟังในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานั่นเองนะคะส่วนเรื่องราวอื่นๆที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของ Business Line and Life ได้นะคะก็คือช่องทาง Facebook รายการนะคะก็เป็นช่องทางที่เขาเรียกว่าทันเรื่องทันเวลาทันเหตุการณ์มากๆไม่ต้องรอคอยรอเวลาเฉพาะที่ FM 97เท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการผ่านช่องทาง Facebook ได้นะคะในช่วงวันเวลาที่มีการซื้อขายในตลาดกระดานหุ้นนะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามผ่าน Facebook รายการก็คือคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อมูลนะฮะในเรื่องราวทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงดิฉันได้โดยตรงผ่าน Facebook ของรายการได้นะคะคุณผู้ฟังก็มีหลายท่านส่งข้อมูลมากันมากมายนะทั้งเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่ต้องมีการแก้ไขหรือเรื่องราวที่มีการแนะนำนี่คือสิ่งที่คุณผู้ฟังสามารถสื่อสารถึงรายการได้ผ่านช่องทาง Facebook ของรายการ Business Line and Life นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะค่ะดิฉันก็ขอฝากทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว้อยู่ใกล้ๆกับคุณผู้ฟังได้ตลอดเวลาทุกที่คุณผู้ฟังต้องการที่จะเจอกันนั่นเองนะคะเราสามารถสื่อสารกันได้หมดเลยนะคะแล้วขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังดิฉันขอแจ้งในรายละเอียดบางเรื่องถึงคุณผู้ฟังของรายการนะคะค่ะในปีนี้เองสำหรับรายการ Business Line and Life นะคะที่เราได้มีการจัดกิจกรรมทำความดีมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะกับเพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่เราได้จัดกิจกรรมดีๆกันมาได้โดยตลอดนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในปีนี้เราก็ยังมีกิจกรรมที่จะเริ่มต้นหัวใจทำความดีกันต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามกันนะคะในวันที่26พฤศจิกายนวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนนะคะกิจการเริ่มต้นกิจการนะคะ
กิจกรรมเริ่มต้นที่หัวใจทำความดีในปีนี้เรายังมีต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการรู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรทำอย่างไรเราเป็นการทำความดีนะคะคุณผู้ฟังรายได้ทั้งหมดที่เราจัดกิจกรรมในแต่ละปีนั้นเราก็เอาไปทำความดีมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการในส่วนช่วยเหลืออื่นๆอีกมากมายสำหรับปีนี้เราตั้งใจมากๆนะคะคุณผู้ฟังเราจะเริ่มต้นหัวใจทำความดีนะคะให้กับแผ่นดินของเรานะคะโดยเราจะนำรายได้ของนักลงทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนนี้ไปสนับสนุนการศึกษาไปสนับสนุนโรงเรียนนะคะจำนวน6โรงเรียนนะคะที่จังหวัดนราธิวาสอำเภอแว้งนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆนักลงทุนไทยนะที่เราจะได้เริ่มกิจกรรมเริ่มต้นที่หัวใจด้วยกันนะคะก็สำหรับรายละเอียดต่างๆคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823นะคะ086 490 2823นะคะคุณผู้ฟังเป็นสิ่งดีๆที่เราทำมาด้วยกันตลอดนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ได้มีการจองกันมาเรียบร้อยแล้วก็เราก็เจอกันนะและในวันนั้นเองเราก็จะมีในสิ่งที่ต้องเรียกได้ว่าเราจะมารวมพลังรวมใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันอยากเชิญชวนนะคะเพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังมาเจอกันนะคะมาทำกิจกรรมด้วยกันนะคะค่ะส่วนท่านที่จองแล้วก็เตรียมความพร้อมนะสิ่งที่ทางรายการจะทำให้กับเพื่อนเพื่อนนักทุนก็จะเป็นสิ่งที่ดีเราก็จะเตรียมความพร้อมเตรียมใจเตรียมสิ่งที่ดีดีมากมายนะฮะที่จะฝากเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนอย่างแท้จริงนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ฝากกันไว้นะเพราะว่าหลายๆท่านก็สอบถามรายละเอียดมานะฮะดิฉันขอแจ้งอีกทีสำหรับรายละเอียดที่คุณผู้ฟังสามารถสอบถามนะเพราะว่าเราต้องจำกัดจำนวนในปีนี้นะเราไม่ได้ไปจัดมากมายใหญ่โตแต่เราจะจัดกันอย่างอบอุ่นใกล้ชิดกันนะฮะจำนวนก็เพื่อนเพื่อนนักทุนที่ได้ติดตามกันนะฮะก็คงจะทราบถึงในเรื่องราวของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ฟังค่ะค่ะรายละเอียดที่ดิฉันพูดไปแล้วนะคะก็สอบถามกันได้ที่เบอร์086 490 2823นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะในช่วงนี้เราก็ยังต้องทำมาหากินกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะไปพูดคุยเรื่องราวของการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังดิฉันขอประกาศอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่ตามหุ้นกับนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ในรายการสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งก็คือถ้าตัดสินใจซื้อตามที่คำแนะนำของเขาบอกแล้วอีกส่วนหนึ่งคุณผู้ฟังต้องจดไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบไหนหุ้นที่เราตัดสินใจซื้อตามเขาเราจะต้องเอาออกตรงไหนนั่นแหละสำคัญด้วยนะจดไว้ด้วยเพราะดิฉันเป็นห่วงเหลือเกินนะฮะเวลาติดหุ้นติดอะไรแล้วมาถามเขาทีหลังแล้วมันเหนื่อยนะเวลาจะซื้อหุ้นตามใครก็อย่าลืมจดไว้ด้วยว่าจุด stop loss ของตัวเองอยู่ตรงไหนนะพี่มันขออนุญาตฝากอีกครั้งหนึ่งนะเพราะเพื่อนๆนักทุนหลายๆคนที่ได้ติดตามข้อมูลมาก็จะมีคำถามบางคำถามที่เห็นแล้วก็กังวลใจแทนนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ขึ้นไปสูงสุด 1,506 จุดนะคะแล้วก็ย่อลงมาคุณเอกภาวินดูสิคะว่าย่อลงมาตรงไหนแล้วยังยืนได้อยู่หรือยืนไม่ได้คะครับก็สำหรับตัวภาพตลาดนะครับเราก็มองคือใกล้ 1,500 จุดนะครับหรือว่าการทะลุขึ้นผ่านมาได้ในช่วงแรกของวันนี้นะครับก็น่าจะยังยืน 1,500 จุดไม่ได้นะครับเพราะว่าดูแล้วตัวที่ส่งเซตขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับขณะที่กลุ่ม Big Cap เนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับมันเลยคล้ายๆกับว่าตลาดเนี่ยเป็นภาพของแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นประเภทนี้นะครับดันเซตปรับตัวขึ้นนะครับขณะที่ในส่วนของอย่างปัจจัยกดดันนะครับที่ต้องระวังเนี่ยก็อย่างเช่นในส่วนของฟันโฟไหลออกเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าน่าจะเริ่มมีเข้ามาอย่างเช่นในส่วนของ
การเลือกตั้งสหรัฐนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนะครับอันนี้ถ้าเกิดการศึกษาในอดีตเนี่ยในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกับเซตบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วดัชนีบ้านเราเนี่ยจะปรับตัวลงนะครับเพราะเป็นเรื่องของ capital outflow นะครับไหลไปสู่ตลาดที่พัฒนาแล้วอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกังวลเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับซึ่งในต้นสัปดาห์นี้แหละก็จะมีความเห็นเรื่องที่เฟดหลายท่านออกมาอีกนะครับซึ่งก็น่าจะน้ำหนักไปจำลองที่ว่าพร้อมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนะครับตอนนี้ถ้าดูความมันจะเป็นเนี่ยก็ขึ้นมาถึงระดับประมาณ 70% ละ 70 ถึงประมาณ 70% นะครับก็เป็นปัจจัยกดดันที่2นะครับเรื่องที่3เองก็อย่างเช่นการปรับดัชนี MSCI นะครับซึ่งคาดว่าเงินเนี่ยคือตั้งแต่เงินหยวนเนี่ยเข้าสู่ตะกร้าเงินของ MSCI เนี่ยนะครับผมมองว่าไอ้ตัวหุ้นจีนเนี่ยจะถูกเพิ่มน้ำหนักในตัวดัชนี MSCI ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้แหละก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าให้ระวังฟอนโฟไหลออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเกิดประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับขณะที่ในส่วนของผลการดำเนินงานบ้านเรานะครับในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งจะมีตัวบิ๊กแคป2ตัวด้วยกันรายงานมานะครับก็คือตัวปูนใหญ่นะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะวันที่26ตุลาคมแล้วก็ปตท.สผ.นะครับวันที่27ตุลาคมอย่างในส่วนของปูนใหญ่เนี่ยคือแม้ว่าจะเติบโตเด่นเดียวเดียจากธุรกิจปิโตรเคมีนะครับที่ยังแข็งแกร่งอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดออกมาไม่ได้สูงกว่าคาดหรือว่าอินไลน์นะครับหรือว่าต่ำกว่าคาดอันนี้ก็ผมมองหนักไปทางน่าจะโดนแรงขายทำกำไรมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูงบ Q4 เนี่ยมันเป็นภาพของการชะลอตัวนะครับก็น่าจะมีแรงเทขายออกมานะครับหรือสผ.ก็ตามถ้าดู Core Profit แล้วก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำมันดิบเองนะครับก็มองน่าจะตื้อๆบริเวณ52เหรียญนะครับแล้วก็ลงมาที่สักประมาณ49ถึง50เหรียญหรือว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณสัก47ถึง48เหรียญนะครับก็ให้ระวังเรื่องดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่านะครับจะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันดิบด้วยจะเห็นว่าคือตอนนี้ปัจจัยลบมันเริ่มมีเข้ามานะครับที่เซฟหล่อเลี้ยงด้วยแรงเก็งกำไรมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าถึงตรงนี้ให้ขายในช่วงที่ขายได้ราคาดีกว่าไปแย่งกันขายเมื่อเกิดเซตปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับทยอยลดน้ำหนักการลงทุนนะครับหรือว่าทยอยลดพอเซตดิ้งก็ควรจะเป็นระยะสั้นหรือว่าแบ่งเงินมาไม่ได้อาจจะเล่นพอของปากของคอมาพอประมาณนะครับเพราะตลาดมองก็ยังภาพรวมก็ยังมีแค่การรีบาวขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญคือขึ้นมาระดับ1,500จุดเนี่ยก็น่าจะมีแรงขายเผชิญแรงขายครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้กรอบล่างอยู่ที่ประมาณ1480นะครับถ้าต่ำกว่าเนี่ยจะเริ่มเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีละนะครับส่วนหุ้นที่ตามกันนะครับก็อย่างเช่นตัวเมก้านะครับตอนนี้ถ้าดูเริ่มต่ำกว่า 28.60 มาอาจจะขายแล้วก็ผิดแล้วขายเหลือขายไปแล้วนะครับก็ดูที่ 21.30 นะครับถ้าต่ำกว่าก็ควรจะขายทั้งหมดแล้วก็พีโมนะครับ 2.5 ต่ำกว่าก็ควรจะขายเหมือนกันนะครับตัว SPRC 12.60 นะครับต่ำกว่าขายเช่นเดียวกันตอนนี้ที่ต้องดูจุดมอนิเตอร์กรอบล่างระยะสั้นไว้นะครับถ้าต่ำกว่าเนี่ยสัญญาณจะไม่ค่อยดีในหุ้นรายแต่ละตัวที่บอกไว้นะครับส่วนตัว BTC นะครับก็เลยว่าขึ้นมาที่ประมาณ50บาทละนะครับถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักช่วง55บาทนะครับอันนี้ก็ถือไว้รอขายบริเวณดังกล่าวนะครับส่วนในส่วนของตัว CDZ นะครับ CDZ เนี่ยผมให้เป็น Open Short นะครับแล้วก็948สูงกว่า97-98สูงกว่าคัทลอสทางนี้ก็เหมาะหน้าช็อตนะเพราะมันขึ้นมาใกล้บริเวณดังกล่าวแล้วถ้าเปิดช็อตต่างก็จะขาดทุนไม่ค่อยมากนะครับหรือว่าใครมีอยู่ก็ถือช็อตเน้นข้างช็อตอยู่นะครับแล้วก็กรอบล่างนะครับก็จะมีช่วงสักประมาณช่วงแรกก่อน930-935นะครับแล้วก็ตัดไปอยู่ที่ประมาณสัก913จุดอันนี้คือ CDZ นะครับก็เน้นเป็นช็อตส่วนทองคำนะครับทองคำ
ทองคำเป็นจังหวะของการรีบาวด์ฟื้นตัวขึ้นมานะครับถ้าสปอตเนี่ยอยู่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก 1,264-1,265 เหรียญนะครับก็ผมมองโมเมนตัมอาจจะขึ้นไปได้แถวประมาณสัก 1,285 นะถึงประมาณ 1,300 เหรียญก็กลับมาเป็นโอเพ่นลองแล้วก็ต่ำกว่า 1,255 เหรียญคัทลอสครับผมค่ะได้ค่ะคุณเอภาวินนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะครบถ้วนนะคะสำหรับข้อมูลของคุณเอกภาวินนะคะก็ได้มีการติดตามหุ้นที่เคยแนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมก้านะคะพีโมแล้วก็ตัว BJC นะคะคุณผู้ฟังส่วนทางด้านซีรีส์ซัดนะคะก็เด้งชัดที่บริเวณ948เป็นต้นนะคะก็เป็นรายละเอียดที่คุณผู้ฟังนักทุนที่ได้ติดตามในข้อมูลของคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะจะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะคุณผู้ฟังว่าตลาดหุ้นไทยที่ลงในรอบที่ผ่านมายังลงไม่จบเอ๊ะจริงไม่จริงแบบไหนคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถไปฟังรายการ Business Line Live นะฮะย้อนหลังได้ใน YouTube รายการนะฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราอัพข้อมูลจากวันจันทร์นะฮะโดยเป็นมุมมองของคุณธวัชชัยทองดีนั่นเองนะคะผู้อำนวยการนะคะอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนนะฮะของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะฮะก็รายละเอียดครบถ้วน1ชั่วโมงคุณผู้ฟังสามารถไปฟังข้อมูล YouTube ของรายการได้นะคะอ่ะแต่ตอนนี้เรามาอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากคุณธวัชชัยทองดีกันนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยคะค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังคะค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังเรื่องราวของตลาดหุ้นนะคะที่วิ่งมาตรงบริเวณ 1,500 หลายนักวิเคราะห์บอกไม่น่าผ่านไปได้นะมันเด้งน่าจะต้องลงต้องลงตรงนี้คุณผู้ฟังมันขนาดไหนนะฮะมีนักวิเคราะห์บางท่านก็ให้เป็นสเต็ปเมื่อสักครู่คุณเอกภวินให้เป็นสเต็ปไว้นะฮะคุณผู้ฟังถ้าวิ่งไป 1,500 ต้องวกกลับมานี้ถ้าวกกลับมาแล้วถ้าไม่หลุด 1,480 จุดได้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนั่นเองนะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถแกว่งขึ้นลงได้แต่ถ้าหลุด 1,480 จุดได้เมื่อไหร่ก็อาจจะต้องระวังหรือว่าใครที่มีหุ้นที่เทคเก็งกำไรในรอบที่ผ่านมาก็ต้องขายทำกำไรออกไปด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนค่ะสำหรับข้อมูลนะฮะที่คุณผู้ฟังอยากรู้ว่าตลาดหุ้นไทยทำไมถึงไม่จบในรอบนี้ทางพี่ม่อนอัปเดตข้อมูลของคุณธวัชชัยลงใน YouTube ให้ไปแล้วนะคะหลายท่านก็น่าจะไปติดตามรายละเอียดดังกล่าวได้แต่วันนี้คุณธวัชชัยจะมีอัปเดตอะไรที่จะฝากนักทุนคะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับพอตรง 1,470 กับ 1,500 เนี่ยตอนนี้ขึ้นไปทดสอบกรอบบนนะครับที่ 1,500 พี่บอลค่ะเนี่ยถ้าสัปดาห์นี้คือวันนี้ถ้าวันนี้ยืนได้ที่ 1,500 นะครับน่าจะมีโมเมนตัมไปต่อนะครับอีกข้างบนเนี่ยอีกน่าจะประมาณ20จุดนะครับงั้นถ้าวันนี้ยืน 1,500 นะครับก็จะมีแรงเก็งกำไรไปที่ 1,520 เพราะว่าในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้เป็นช่วงประกาศงบนะครับงั้นผมว่าน่าจะเล่นกำไรหมุนเล่นเป็นหลายตัวได้นะครับครับผมถ้ากำไรเป็นรายตัวเตรียมประกาศงบจะเป็นตัวไหนคะก็เป็นตัวเดิมครับก็คืองบแบงก์ออกไปแล้วนะครับ Q1Q เนี่ยโตขึ้น 15% นะครับแต่ว่าก็เจอแรงขายจากสัปดาห์ที่แล้วกดแทบไม่โตเลยอ่ะค่ะครับคือเท่าเดิมนะครับก็แบงก์จบไปนะครับตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่พวกสื่อสารนะครับนี้พวกสื่อสารเนี่ย B-Tech ออกมาแล้วก็แย่นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายพวกโครงข่ายที่เขาลงทุนไปอ่ะนะครับมันก็จะมีค่าเสื่อมเริ่มออกมาละนะครับทีนี้ Advanced Tool นะครับก็มีเรื่องของค่าเสื่อมแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายเนี่ยจากไรเส้น900กับ 1,800 เนี่ยเยอะเลยงั้นกลุ่มสื่อสารเนี่ยตลาดคาดว่าจะไม่ดีอยู่แล้วราคาก็เลยลงนะฮะนี้ณตอนนี้เนี่ยคืออย่างอินทัชเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังตลอดนะครับว่าผมมองว่าราคาเนี่ยมันลงมารับข่าวพวกนี้ละนะครับว่าจะมีค่าใช้จ่ายรอตัดอย่างเงี้ยไตรมาส3ไตรมาส4นะครับผมก็เลยมองว่าก็น่าจะเล่นคือถ้าออกมาแย่เนี่ยมันก็อินไลน์แต่ถ้าออกมาดีนะครับก็คือเราก็เล่นไปต่อแนวโน้มนะฮะก็ผมว่าน่าจะเล่นรีบาวด์กลับขึ้นมาครับถ้ายืน54บาทได้นะครับเป้าต่อไปเนี่ยก็คือแถว56นะครับแล้วก็เล่นไปปิดแก็บที่59นะครับงั้นผมว่าเก็งกำไรสื่อสารเนี่ยตัวอินทัชนะครับพอเ
พอได้แล้วก็ CK นะ CK เล่นตีมประมูลรถไฟฟ้า3สายในปีนี้นะครับแล้วปีหน้ายังมีงานใหญ่มากๆรออยู่ก็คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับ4เส้นเลยนะครับมูลค่าเป็น 1.2 ล้านล้านน่ะนั้นกลุ่มรับเหมาเนี่ยผมว่าเล่นได้ไปจนถึงปีหน้านะครับโดยเฉพาะตัว CK เนี่ยตอนนี้ถ้ายืน30ได้นะครับสัปดาห์นี้เล่นต่อไปหายเดิมอ่ะครับที่34พี่พอดค่ะตอนนี้เท่าไหร่นะคะตอนนี้เนี่ยกำลังทดสอบ30นะครับย่อลงมา29.50นะครับวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยปิด30ได้นะครับวันนี้ถ้าสามารถยืนเหนือแกลบนะครับแกลบที่เราคุยกันมาตลอดของ CK นะครับก็คือ29.75เนี่ยนะวันนี้ยืนได้เนี่ยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเล่นขึ้นต่อไปได้นะครับแล้วก็เป้าเนี่ยอยู่ที่34.50นะครับเพราะว่าอีก2สัปดาห์เนี่ยจะมีการเปิดซองประมูลละฮะรถไฟฟ้าทั้ง3สายนะครับสายสีส้มสีชมพูสีเหลืองนะครับมัน CK เนี่ยมีสตอรี่เล่นได้นะครับค่ะครับสมอนหมดแล้วใช่ไหมฮะยังครับตัวไหนคะอีกมีอีกก็ตัวที่ผมเชียร์อยู่แล้วนะครับก็คือธานีก็จะได้รับอนิสงส์จากโครงการก่อสร้างภาครัฐนั่นแหละก็คือเขาปล่อยกู้รถบรรทุกไงแล้วสัดส่วนการปล่อยกู้รถบรรทุกเขาเนี่ย 75% นั้นเขาจะได้ประโยชน์เต็มๆจากพวกโครงการก่อสร้างโครงการรับเหมาขนาดใหญ่พวกเนี้ยนะครับซึ่งปริมาณความต้องการใช้รถบรรทุกเนี่ยก็จะสูงขึ้นคือปีนี้ก็สูงอยู่นะครับโตในระดับ 15-20% เนี่ยปีหน้าก็โตต่องั้นธานีเนี่ยประกาศกำไรไตรมาส3สัปดาห์ที่แล้วนิวไฮไปละนะไตรมาส4ก็จะนิวไฮต่อนะครับปีหน้าก็ยังโตต่อเนื่องนะครับดังนั้นธานีก็เหมือนกันธานีก็ผมมองว่าแนวต้านตอนนี้อยู่ที่5บาทตอนนี้กำลังทดสอบ5บาทนะครับดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคือสัปดาห์นี้ผมว่ายืน5บาทได้นะครับยืน5บาทได้เนี่ยผมว่าวิ่งขึ้นไปต่อเป้าหมายแรกคือ5บาท40นะครับไฮเดิมคือ6บาท20นะครับผมมองว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมได้นะครับค่ะครับครับต่อไปซีรีส์แซดค่ะซีรีส์แซดยังเหมือนเดิมครับก็คือตลาดขึ้นมา 1,500 แล้วต้น 2,500 นะครับถ้ายืน 1,500 ได้เล่นต่อไป 1,520 นะครับงั้นซีรีส์แซดก็ยังเหมือนเดิมคือเราเก็บไว้ช็อตเล่นฝั่งช็อตรอจังหวะช็อตค่ะใช่รอจังหวะช็อตดีกว่าเพราะว่าหน้ารองเนี่ยเราเล่นทั้ง CK ธานีนะครับหุ้นงั้นตัวแซดเนี่ยผมมองว่าถ้าเซตเนี่ยขึ้นไปต่อนะครับก็ซีรีส์เซตเนี่ยก็น่าจะวิ่งไปแถว960ได้ค่ะครับครับเพราะฉะนั้นเรารอช็อตที่อยู่บริเวณนั้น960แต่ว่าจังหวะช็อตเนี่ยมันสำคัญตรงจังหวะช็อตก็คือถ้ายังคือตลาดวิ่งไปต่อเนี่ยเราจะปล่อยมันไปแต่ตอนนี้วิ่งผ่านที่วกกลับนะครับแล้วหลุด 1,500 วกกลับนะครับวกกลับแล้วหลุด 1,500 คือเราจะไม่ follow ช็อตอ่ะเราจะคอยจากช็อตตอนตลาดวกกลับวกกลับแล้วหลุด 1,500 ค่อยไปฟอลโล่ตรงนั้นณตอนนี้คือรอดูอย่างเดียวเลยครับว่าไปเต็มที่ได้เท่าไหร่แล้วถอยลงมาหลุดหรือไม่หลุดใช่มั้ยฮะใช่คือใช่คือข้างบนเราไม่รู้ว่าข้างบนเนี่ยจะวิ่งไปเกาะข้างบนเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนฮะคืออาจจะวิ่งปุ๊บๆได้อาจจะวิ่งไป 1,530 สมมุตินะครับถ้า 1,530 แล้วเราไปดักช็อตคือถ้าเราจะไปรอแบบว่า960แล้วไปดักช็อตแต่ตลาดเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปต่อที่ 1,510 หรือ30เนี่ยนะครับมันก็จะลากซีรีส์ขึ้นไปต่ออาจจะ970 80อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไปดักช็อตแถว960อ่ะก็ขาดทุนเลยนะครับแต่ถ้าเอาเล่นตอนตลาดวกกลับดีกว่าคือตลาดวกกลับคืออยากขึ้นไปสูงเท่าไหร่ก็ขึ้นไปแต่ถ้าตอนวกกลับมาแล้วหลุดระดับ 1,500 จิตวิทยานะครับแล้วก็หลุดแกปที่กำลังทดสอบอยู่ตรงเนี้ยครับหลุดแกปลงมาเนี่ยนะครับเป้าหมายต่อไปก็คือไปบิดแกลบล่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงฮะว่าแกลบล่างที่เปิดไว้ที่1,410เนี่ยนะครับมีไว้ปิดแกลบนี้มีไว้ปิดอยู่แล้วยังไงสุดท้ายก็ต้องวกกลับมาปิดอยู่แล้วนะครับงั้นเรารอจังหวะที่หลุด 1,500 อีกครั้งดีกว่านะครับแล้วค่อยไปช็อตซีรีส์แซดก็อาจจะเป็นอีกสัก2สัปดาห์ต่อจากเนี้ยก็ได้นะครับตอนนี้คือปล่อยมันวิ่งขึ้นไปก่อนโอเคเข้าใจละขอบคุณมากนะคะคุณธวัชชัยคะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณธวัชชัยทองดีค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธการลงทุน
ของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลค่ะวิธีการเทรดทีเฟกของคุณธวัชชัยก็จับตาในช่วงบริเวณ960จุดนะฮะคุณผู้ฟังแต่ต้องดูนะฮะไม่ใช่ดักปั้งออกมาตอนนั้นแล้วช็อตเลยไม่ใช่นะคะก็ต้องดูว่าการขึ้นในรอบนี้ขึ้นแบบฟุดๆๆไปนะฮะ960ก็อาจจะพุ่งได้ผ่านไปได้จึ๊ดๆๆนะคุณผู้ฟังอ่ะสำหรับท่านที่เทรดฟิวเจอร์พงพอจะเข้าใจในแนวทางนะพอปึ๊ดๆๆๆไปแล้วก็ถ้าหักหัวลงปั้งคุณธวัชชัยบอกว่าดูจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะช็อตที่ถูกต้องนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้านะคะติดตามกับทางด้านคุณกัญชาและดาวันณ์อยุธยาค่ะผู้กรรมการผู้จัดการนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียสายรัฐในช่วงหน้านะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงเจาะลึกคนธุรกิจคุณอาจเคยไปอโศกหรือชิดลมเพื่อทำงานหรือช้อปปิ้งแต่จะมีกี่ครั้งที่คุณไปเพื่อดูตึกที่ทำงานให้คุณอย่าพลาดโอกาสร่วมลงทุนใน2อาคารสำนักงานเกรด A Exchange Tower และสิทธิการเช่าอาคาร Mercury Tower กับ T Promise ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tpromise.comการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนการเสนอขายนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายเป็นการทั่วไปกองทรัสต์อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร026848867-8 3สุริสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังกลับมากับดิฉันต่อเนื่องสำหรับข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเราไปพูดคุยกับคุณกัญชาและดาวันณ์อยุธยาค่ะทางด้านกรรมการผู้จัดการค่ะบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณกัญชาค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังคะมาหรือยังคะคุณกัญชาค่ะอย่างนะฮะติดขัดอะไรหรือเปล่านะฮะสายไม่ว่างครับพี่ค่ะเดี๋ยวเราต่อทางด้านคุณธำรงชัยต่อเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปตามคุณธำรงชัยเอกอมรวงศ์นะคะทางด้านเทรดเดอร์นั่นเองนะคุณผู้ฟังว่ามีมุมมองอะไรฝากกับคุณผู้ฟังเป็นแนวทางในช่วงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมนะคะในวันที่26พฤศจิกายนนะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆเริ่มต้นที่หัวใจอีกปีหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะไปร้องเพลงรวมพลังหัวใจของเราอีกครั้งหนึ่งเพลงเริ่มต้นที่หัวใจซึ่งเป็นเพลงที่ทางรายการนะฮะเราได้จัดทำมาตั้งแต่ปี2013นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะทุกสิ่งทุกอย่างและในหัวใจนะฮะก็ต้องบอกได้ว่าการทำความดีบางครั้งก็เป็นการทำที่หัวใจเราปรับเริ่มเป็นหัวใจที่เรารู้ด้วยหัวใจของเราเองนะฮะใครๆอาจจะไม่เห็นแต่หัวใจพวกเราเห็นกันนะคะคุณผู้ฟังนะคะในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนก็สำหรับนักทุนนะเพื่อนๆที่เคยติดตามรายการก็มาเจอกันนะปีนี้เราจัดได้ที่โรงแรมแมนดารินกันนะตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะฮะคุณผู้ฟังก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะฮะค่ะสวัสดีค่ะคุณยงค่ะสวัสดีครับพี่มนครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะวันนี้มีอะไรจะแชร์ให้กับนักทุนได้ติดตามกันบ้างคะคุณหยงโอเคตลาดมันก็หลังจากวันมีวีคที่มันมีดราม่านาทีนะตลาดมันก็ซึมวิ่งในกรอบค่อนข้างแคบผมว่าวีคที่แล้วเราพอจะพอเห็นบวกกับหยุดยาวด้วยอย่างนึงเลยก็คือผมว่าตอนนี้ตลาดไม่มีแคตาลิสต์ไม่มีตัวเร่งที่จะทำให้ตลาดขึ้นหรือลงอย่างชัดเจนตัวเร่งที่จะเห็นชัดในอนาคตก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่8นั่นคือจุดที่จะทำให้ตลาดมันมูฟจริงจังอีกรอบนึงนะผมมองนะมันก็จะเป็นตัวนั้นที่ทำให้ตลาดมูฟโอเคท่านที่ไม่ได้ดูตลาดโดยท่านที่เล่นหุ้นเป็นตัวไม่ได้ดูตลาดไม่ให้น้ำหนักกับตลาดโดยรวมผมว่าหุ้นหลายตัวที่แข็งในช่วงก่อนหน้านี้ที่ตอนที่ตลาดลงมันไม่ลงตามอ่ะพี่มันเด้งกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงก็มันก็มีพวก BJC KKP นะพวกนี้ผมว่าเซเป้พวกผมว่าพวกนี้พวกเราเห็นกันหมดแล้วอย่างนึงที่ผมให้พวกเราพิจารณาไม่แน่ใจว่าคุยกับพี่เมื่อวีคที่แล้วหรือวีคก่อนหน้าเรื่องพลังงานน้ำมัน
มันก็พลิกอัพมาแล้วเนาะค่ะถ้าพี่เห็นในตัวเอโซกับซัสโก้ก็แรงอยู่ค่ะนะครับผมมองว่าราคาน้ำมันก็ยังขึ้นหรือว่าทรงอ่ะยังไม่มีแนวโน้มที่จะลงยังไม่ได้ลงไปแย่ๆนะฮะฉะนั้นตอนนี้ก็ถ้า energy sector ถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมสั้นตอนนี้หรือถ้าคุณมีของมาตั้งแต่ตอนต้นผมว่ามันน่าจะโอเคไม่งั้นก็อาจจะแอบช้านิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมเองก็ยังเวทแอนด์ซีก็มีตัวที่เล่นอยู่มันก็เล่นไปตอนนี้ผมตลาดมันทั้งวอลลุ่มก็หดอะไรก็เงียบอ่ะพี่ตลาดมันเงียบอ่ะผมยังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเท่าไหร่ก็จะมีเล่นหุ้นขนาดกลางที่มันขึ้นมารอบเนี้ยผมก็ตามเข้ามานะครับยังไม่ได้อัดอะไรเต็มเท่าไหร่ส่วน T-Fake เนี่ยผมอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่อยู่ผมไปต่างประเทศส่วน T-Fake เนี่ยภาพใหญ่มันขึ้นภาพใหญ่มันขึ้นแต่สารภาพจริงมันดูยากเหลือเกินมันอาจขอให้มันเป็นขาขึ้นนะพี่มันอาจจะตกลงแล้วค่อยขึ้นหรืออาจจะดิฟมาประมาณ10ช่องอ่ะ10จุดได้สบายๆฉะนั้นตอนนี้ใน T-Fake ผมยังไม่มีคำแนะนำคือถ้าเล่นกูต้องเล่นเกมสั้นมากๆหรือตัวผมก็จะเล่นซื้อมากกว่าขายจะต้องเล่นเกมสั้นมากๆแล้วหูไว้มากๆหวังอยู่ประมาณ6จุดอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำให้พวกเราเล่นมันน้อยนิดนึงโกล่ะคะทองคำโกใช่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะผมไม่ได้ดูโกผมก็เลยไม่ได้เม้นกับพี่ตั้มนะฮะค่ะแล้วดูหรือยังคะฮะคือเพิ่งกลับมาเริ่มดูครับพี่ทรงเนี่ยที่มันลงมาประมาณ 1,250 เนี่ยผมว่าเป็นแรงรับที่พอใช้ได้แต่ใจที่ไม่หลุด 1,250 ก็น่าจะเล่น 1,250 กับ 1,300 เนี่ยแถวเนี้ยมันวิ่งที่50จุดอะไรอย่างเงี้ยนะวิ่งที่วัน 50-60 จุดโดยเฉลี่ยนะครับมันก็จะเล่นกรอบนี้ได้แต่ถ้าหลุดปุ๊บมุมมองผมก็เปลี่ยนไปทันทีผมก็เดิมอ่ะผมมองว่าภาพใหญ่อ่ะทองมันขึ้นทองมันจะเล่นหน้าซื้อเยอะผมที่ผ่านมาผมก็จะเน้นเล่นหน้าซื้อเยอะซึ่งพอมันมีเรื่องของการที่จะเอาดอกเบี้ยอเมริกากลับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทองมันก็โดนกดทันทีฉะนั้นตอนนี้นะรอถ้าในแมคโครนะก็รอเรื่องเนี่ยเลือกตั้งประธานาธิบดีว่าจะออกมาอย่างไรเพราะว่าถ้าออกมาในมุมมองผมก็ต้องมาดูว่าเฟดอ่ะเขาจะมีท่าทียังไงถ้าเป็นทรัมป์ที่ผมสันนิษฐานผมฟังข่าวตามข่าวมาถ้าเป็นทรัมป์แนวโน้มก็คืออาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่เพราะว่าเศรษฐกิจน่าจะไม่ค่อยดีคนเอ็กซ์เพคว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาเป็นแล้วเนี่ยนโยบายที่เขา impose นโยบายที่เขาเสนอมาเนี่ยมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจพอสมควรฉะนั้นก็ต้องรอใจผม ใจผมตอนนี้เคลมซ่าหมดเลย มีเรื่องหนึ่งขออนุญาตเสริมพี่ถ้าเราจะมองเกมยาวนะสินค้าพวกผันสินค้าคอมมอดิตี้อ่ะ น่าสนใจคุณจะลงทุนในหุ้นที่มีสินค้าโภคภัณฑ์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟู้ดกลุ่มอะไรพวกวีกาแฟถั่วเหลืองอะไรพวกเนี้ยใช้ได้หมดเลยน้ำมันมันก็เริ่มน้ำมันมันชัดละน้ำมันไม่มีคำถามแต่กลุ่มเนี่ยกลุ่มอาหารอาหารสัตว์อาหารคนเนี่ยผมว่ามันบอททอมมากผมว่ามันน่าสนใจมากคือตรงนี้สำหรับเกมยาวพี่ถ้าใครดูคอมมอดิตี้จะเริ่มเห็นว่าราคามันปกกลับมาในรูปที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วน้ำตาลล่ะคะน้ำตาลนี่เขาปูดไปแล้วเท่านั้นพี่นะปูดไปแล้วแต่ผมก็น้ำตาลมันไปแล้วอะน้ำตาลมันไม่ทันแล้วล่ะผมว่านะถ้าจะเอาตัวที่มันบอททอมผมก็จะมองพวกวีพวกคอนวีก็คือข้าวสาลีคอนข้าวโพดพูดถึงก็สินค้าพวกผันนะยางเยิงอย่างเงี้ยตัวที่มันยังไม่มาก็น่าสนใจค่ะครับพี่ประมาณนั้นได้เวทแอนด์ซีลองดูแล้วกันแต่ว่าเกมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่มองเกมยาวตัวไหนนะแต่ผมมองแต่เกมสั้นอ่ะก็หมายความว่าคุณหยงมองว่าตลาดขึ้นรอบนี้ยังขึ้นไม่จบใช่ไหมฮะตลาดห
ุ้นขึ้นยังไม่เอ้ยลงยังไม่จบหรือขึ้นยังไม่จบผมมองขึ้นมากกว่าลงแต่มองขึ้นมันยังขึ้นไม่จริงอ่ะอ๋อขึ้นไม่จริงขึ้นพักเพราะคนไม่มีความมั่นใจค่ะถ้าขึ้นไม่จริงก็แปลว่าจบยังไม่จบถูกไหมลงยังไม่จบโอ้ยงงลงยังไม่จบใช่ไหมถ้าขึ้นยังไม่จริงหรือมันยังไงกันเนี่ยอ๋อผมมองมันขาขึ้นแต่ว่ามันขาขึ้นแต่ผม expect ว่าจะมีการพักฐานก่อนแต่พักฐานจะเหมือนที่ผ่านมาไหมถ้าพักฐานโนเต็มที่เท่าไหร่ค่ะที่ผ่านมาไม่มีอีกแล้วเต็มที่เท่าไหร่ถ้าพักรอบนี้ไม่ควรหลุดตรงไหนถ้าพักรอบนี้มุมมองผมก็จะพักตามเทคนิคก็จะเล่นตามช่วงตัวเทคนิคเลยพี่ก็จะเป็น1480อะไรเพราะก่อนหน้านี้มันขึ้นมาชน1480นี่ยักษ์ก็มันทะลุเลยใช่ไหมฮะค่ะค่ะผมมองก็อาจจะเล่น1480อีกรอบหลังจากนั้นเดี๋ยวดูกันอีกทีดูตามเทคนิคนะฮะแต่ไอ้1350อะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะ1550ป่ะผมไม่รู้แต่จะไม่ได้เกิดแบบที่ผ่านมาแน่นอนไอ้ที่ผ่านมามันไม่ปกติที่ย่อไปรอบที่ผ่านมาคือ1350ใช่ไหมฮะใช่ครับ okay. มาครั้งมากไม่ปกติอ่ะพี่ได้ค่ะแล้วจะไม่มีอย่างนี้แล้วผมมองมันไม่มีแล้วอ่ะครับค่ะค่ะขอบคุณมากนะคุณหยงก็โอเคครับเอาใจช่วยพี่เอาใจช่วยคนเล่นเอาใจช่วยคนเล่นหุ้นเพราะว่าผมว่าอาชีพเทรดเดอร์เทรดกันไป2เดือนสิ้นปีนี้ผมว่าไม่ง่ายได้ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นอาชีพเทรดเดอร์คุณธำรงชัยเอกอมรมงคลนะคะอาชีพนี้ก็ต้องทำมาหากินในเรื่องราวของการเทรดจับจังหวะตลาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคำแนะนำในตอนนี้ก็คือตลาดหุ้นไทยในมุมมองเทรดเดอร์ระบุถึงนะฮะว่ารอบที่ผ่านมาที่ตกไปที่1350คงไม่ใช่นะแล้วก็แต่ต้องดูเป็นจังหวะนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าจังหวะเทคนิครอบนี้ถ้าจะมีการปรับฐานของดัชนีหุ้นไทยก็อยู่ที่1480จุดส่วนหุ้นที่ลงทุนยาวๆได้ก็เลือกดูคอมมูนิตี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของอาหารนั่นเองคุณผู้ฟังก็ศึกษาใน2กลุ่มนี้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงชีวิตที่มีความสุขพิซซ่าเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าครบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮ้าส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pixsa.com สบายคอนโดคอนโดโดนใจสบายกระเป๋าจากแบมกว่า40โครงการทั่วประเทศ1-31 ตุลาคมนี้ซื้อผ่อนราคาไม่เกิน 400,000 บาทผ่อนสบายไม่ต้องดาวจ่ายเบาๆเพียง 1,000-3,000 บาทต่อเดือนจองทำสัญญาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทซื้อสดไม่เกิน 2 ล้านบาทฟรีค่าโอนสอบถามบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชน 02-6300-700 ค่ะคุณผู้ฟังก็กลับมาเจอกันนะคะค่ะท่านที่ดูรายการผ่านช่องทาง Facebook Live นะคะขอบคุณมากๆนะค่ะกับคำแนะนำนะขอแนะนำว่านั่งดีๆพี่ม่อนเพราะว่าบางทีมันก็เมื่อยนะคุณฟังขออภัยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการของสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณนิพนธ์มองภาพตลาดสัปดาห์นี้เป็นยังไงต่อคะผมมองก็ซึมไซเวย์นะคงไซเวย์อยู่นะครับไซเวย์นี่ก็เป็นตลาดตัวเล่นค่ะตัวเล็กๆละนะฮะแล้วก็คงซึมนะไม่น่าจะมีอะไรจนกว่าจะมีปัจจัยใหม่นะมากระทบก็คงเป็นเรื่องของการเลือกตั้งอเมริกานะตลาดหุ้นจะที่สะกำดาวโจนนะครับเทเวมา33วันคือเทเวกรอบแบบนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ลงนะก็รออยู่ประเมินแบบนี้เพราะว่าปัจจัยในประเทศเนี่ยหลังจากประกาศผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารพันธุ์ดิบแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นลบมากแล้วนะกลุ่มของในกลุ่มพลังงานก็น่าจะประกาศผลงานออกมาน่าจะดีนะครับเรื่องตลาดก็จะเป็นไซด์เวย์ตลาดตัวเล่นนะครับก็เหมือนที่บอกไว้ว่าให้ดูว่า
ขอบเทเว1500นะฮะถึง1520นะจะเป็นการเทเวเพื่อขึ้นนะแต่เทเวขอบ1480 1470กับ1500เนี่ยจะเทเวเพื่อลงนะนี่ตลาดยังไม่ได้บอกอะไรนะครับนักเก็งกำไรก็เล่นที่ตัวเล็กค่ะหุ้นตัวใหญ่ก็นักลงทุนก็ถือต่อได้นะนะครับในกลุ่มพลังงานกลุ่มไฟฟ้าอะไรนะครับมีการขึ้นมาเห็นว่าแบบปูก็โดนขายเพราะว่าขึ้นมาเยอะนะฮะตัวที่ขึ้นมาเยอะๆก็จะโดนเทคโปรฟิตแบบนี้ไม่เป็นไรนะแล้วลงทุนก็ยังถือหุ้นต่อได้อยู่นะครับอันนี้ตลาดจะไม่บอกอะไรเลยนะขึ้นก็ยังไม่จบนะยังยืนอยู่ตรงแกว่งตรงนี้นะคะ 1,500 นะคะครับติดตามชายแดนเป็นแดนเลยนะครับค่ะ 1,520 1,580นะครับที่ตลาดก็จะบอกเองนะครับว่าก็จะไปทางไหนอ๋อค่ะอันนี้เราเรียกว่าไซส์ของแท้เลยนะค่ะค่ะแล้วหุ้นบ้านเป็นรายตัวนะฮะบ้านปูล่ะฮะคุณนิพนธ์วันนี้วอลุ่มออกไหมคะตัวไหนนะครับบ้านปูนะคะวอลุ่มออกไหมคะวันนี้บ้านปูนะฮะมันปูนี้จะมีแรงเทคโปรฟิตมาตั้งแต่เช้าแล้วก็จะเห็นนะครับก้อนปูน่าจะถือว่าเยอะนะก็เหมือนที่เราเคยบอกไว้ว่าใกล้ๆที่ลูกจะเข้าเนี่ยหุ้นตัวแม่ก็จะลงนะก็ต้องถือว่าเป็นแรงขายนะการหลุด8.50 บาทยังไม่หลุดนะ8.50 บาท 8.50 บาทไม่หลุดค่ะไม่หลุดจะเป็นแรงขายนะครับเป็นแรงขายเทคโปรฟิตแล้วคิดว่าพวกคุณจะต้องเตรียมเงินสำหรับไปเล่นตัวลูกมาไปเทรดตัวลูกแทนไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรบ้างไหมค่ะค่ะจะระยะยาวยังดีอยู่นะฮะแต่ระยะสั้นเราจะบอกว่ามันลงไป18 บาท17 บาทแล้วนั่นมันลงได้นะสำหรับการลงทุนก็ไม่ได้ถือว่ามีปัญหาอะไรค่ะกับคนที่ถือมาจาก13 12 14ไม่เกิน14.50 บาทก็น่าจะถือลงทุนได้อยู่นะค่ะส่วนคนที่มาซื้อข้างบนก็ต้องเล่นสร้างไปนะครับต้องเทรดพอร์ตแล้วปตท.สผ.ล่ะคะผมอยู่ข้างบนเนี่ย18 บาทผมว่าเทโปรฟิตค่ะปตท.ก็อยู่ข้างบนนะครับใช้เส้น10 วันเป็นแนวรับอยู่นะฮะแนวรับก็อยู่ที่3.2นะครับสผ.เลยนะครับสผ.ก็มีเส้นแนวรับก็ใช้เส้น10 วันเหมือนกัน8.50นะครับถ้ารับไม่อยู่ล่ะฮะน่ากังวลนะฮะน่ากังวลใช่ไหมปตท.สผ.นะคะไม่ครับลงมาก็สลับเป็นกับปตท.แล้วก็อยู่เซ็ตนะครับผมว่าน้ำมันต่างชาติยังถือหุ้นน้ำมันยังถือหุ้นพลังงานอยู่เป็นหลักนะครับความผันผวนก็จะทำให้มันปรับฐานนะครับแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะต้องปีหน้าขึ้นอยู่ดีนะครับถ้าจะดูปตท.แนวรับก็ใช้เช่น10 วันนะครับสผ.ก็ใช้เช่น10 วันอยู่นะวันนี้สผ.ลงนะแต่วอลุ่มไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เป็นแรงขายอยู่ข้างล่างนะฮะวอลุ่มใช่84ขึ้นมาแล้วมันไม่ผ่านแต่มันผ่านไปแล้วแหละแล้วมันก็อาจจะย่อลงมา83-50อะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะครับแล้วเวลาลงวันนี้วอลุ่มไม่ได้ออกมาก็ยังถือว่ายังเป็นการขึ้นมาแล้วก็ปรับฐานมีอย่างเทสโปรฟิตปกติไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับแล้วตัวซีรีส์ซัดล่ะคะก็ยังตอบเหมือนเดิมนะครับ98วันนี้เห็นวิเกียร์หายเหมือนกัน98ก็ถือว่าไม่ได้ผ่านอะไรนะข้างล่างก็เป็น928ตั้งกับ940 950อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงกลางเล่นช็อตย่อรองนะครับหรือไม่เล่นเลยก็ได้นะครับแคปมาก็ไม่มีอะไรก็เซเว่นเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นเซเว่นอัพนะค่ะดูแถว1260ก็ยังไม่หลุดนะเมื่อคืนขึ้นไป1271นะครับเพื่อจังหวะก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนักเก็งกำไรก็อยู่เฉยๆก่อนนะค่ะเห็นพวกเทรดเดอร์มองว่าตลาดรอผลการเลือกตั้งของอเมริกาใช่ไหมครับวันที่8 พฤศจิกาใช่แล้วตลาดมันจะไปทางไหนเนี่ยมันต้องมีปัจจัยมาเปลี่ยนนะเปลี่ยนแนวของมันนะขนาดนี้มันรออยู่ว่ามันจะไปทางไหนทางเทคนิคใช่ไหมคะที่รอกันถ้าทางเทคนิคมันบอกว่าถ้าเป็นทางที่ทุกคนคาดการณ์เนี่ยตลาดก็จะมี2 อย่างตอนไซด์เวย์อยู่มันจะขึ้นนะครับรู้จักดาวโจนส์นะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ตลาดมันจะลงนะคือถ้าคาดการณ์ขึ้นตั้งนั้นจะมานะครับค่ะ
เอ๊ะคำแนะนำของคินตันจะมานี่ตลาดจะขึ้นหรือลงก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะถูกฮะเพราะว่าเราไม่รู้คือการเลือกนั่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปดูแพ้คนมีการได้เหมือนเบรกซิตเนี่ยนะฮะเราก็ต้องปล่อยให้เรื่องมันเกิดก่อนนะฮะที่ตลาดเนี่ยคาดหวังไว้ว่าคินตันจะมานะครับเกิดไม่มาเกิดพลิกขึ้นมาเนี่ยตลาดมันจะตีลังกาลงหรือว่ามาก็ตลาดก็ยังลงต่อไหมมาจะลงไหมก็ต้องดูอาจจะวิ่งขึ้นไปแล้วก็ลงเพราะว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายถ้าคิดตั้นมามันก็เหมือนว่ากลับมาสู่ในสภาพแบบเดิมเดโมแครตเหมือนเดิมใช่ทีนี้คำแนะนำของคุณนิพนธ์ในรอบที่ผ่านมาในเรื่องราวของพอร์ตลงทุนคุณนิพนธ์จะแนะนำพอร์ตลงทุนของนักทุนแบบไหนต่อจากนี้ฮะก็เรายังต้องคราวนี้เราต้อง selective นะครับดูหุ้นที่มันมีพื้นฐานดีจริงๆนะในช่วงของปี2ปีข้างหน้านะครับเรายังแนะนำในกลุ่มของโรงไฟฟ้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น CJP นะครับมันจาก Power นะฮะหรือว่าบ้านปู Power นะครับส่วนในกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มน้ำมันถ่านหินเรายังดูเป็นไซเคิลที่ปีหน้าจะขึ้นอยู่ก็สรุปว่าหุ้นที่จะถือยาวเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าหรือหุ้นเล่นรอบนะครับก็เป็นหุ้นน้ำมันนะครับปิโตรเคมีนะฮะพวกเนี้ยนะครับค่ะน้ำมันปิโตรเป็นปัจจัยในประเทศก็ต้องเล่นแบบไซเบอร์ไปเป็นปัจจัยหลายตัวของหุ้นแต่ละตัวไปนะครับค่ะต้องเลือกเอานะฮะเพราะตลาดก็ยังยืนแต่ว่าพอร์ตการลงทุนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับการถือครองเงินสดกับหุ้น50%นะคะไม่เคยอยู่แล้วตลาดนี้ต้องมีไว้เวลาแพนิคแล้วก็ซื้อแล้วขึ้นมาก็ขายหมดแล้วเก็บเงินไว้ก่อนอีกครึ่งนึงแพนิคไปเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ลงไปก็ผู้ใหญ่เขาต้องขายหมดแล้วนะฮะขึ้นมาส่วน 50% นั้นมันก็จะอยู่ที่บางปู CKP นะฮะบางจากนะครับซึ่งบางจาก Power ซึ่งเราถือยาวนะครับส่วน 50% เอาไว้รอซื้อหุ้นตามแพนิคอ๋อยังเป็นคำแนะนำไม่วิ่งยาวครึ่งครึ่งเป็นไซเวย์ครับอ๋อค่ะค่ะคุณนิพนธ์แนะนำเป็นครึ่งๆนะคะคุณผู้ฟังพยายามปักพอร์ตแบบนี้นะครับเก็บเงินไว้ด้วยครึ่งหนึ่งโซนแถวๆนี้เป็นโซนขายไม่ได้โซนซื้อนะค่ะนะครับเอ๊ะก็หมายความว่าคุณนิพนธ์มองทางตลาดผมมองไซเวย์ไม่เกิน1,550ลงก็ไม่ต่ำกว่า1,400นะไม่ต่ำกว่า1,400กรอบนี้นะคะ100จุดนะคะใช่มองอยู่กรอบแถวๆนี้นะครับเป็นร้อยจุดแต่มันจะเกิดเนี่ยมันต้องมีปัจจัยเลยที่ทำให้มันแพนิคให้มันลงนะครับจากการที่จะขึ้นไปข้างบนโดยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันคงไปขึ้นเป็นหลายตัวที่ทำรีวิวไฮได้นะครับแต่ในภาพของเซ็ตรวมทั้งหมดเนี่ยมันทำรีวิวไฮไม่ได้นะฮะแสดงว่าเราสามารถที่จะเทรดทุนเป็นหลายตัวได้ถูกไหมครับซึ่งต้องเซเลคทีฟเป็นเลือกเซเลคทีฟบายเซเลคทีฟเซลไปนะครับค่ะแต่มีหุ้นตัวหนึ่งที่ขึ้นมานะคุณนิพนธ์เห็นไหมในกระดานตอนนี้นะคะการบินไทยการบินไทยนะฮะคือเป็นหุ้นที่ผมก็พูดอยู่ตลอดนะฮะค่ะว่ามันยกเว้นในการวิเคราะห์เลยนะฮะค่ะก็ผมว่าก็เป็นขึ้นมาแล้วก็รีบาร์ปกตินะฮะก็ไม่ทราบจะวิเคราะห์ยังไงกับเขาเหมือนกันแล้วจะต้องไปถามใครดีคะตอนนี้ต้องถามระดับสูงนะแบบไหนฮะถามท่านรัฐมนตรีเหรอคะแต่ผมก็ต้องถามดูว่าใครควบคุมตัวกระทรวงการคลังอยู่นะฮะพวกเนี้ยแปลกใจเหมือนกันทำไมมันขึ้นมาใช่ก็คงคาดการณ์ว่ากำไรดีอะไรไม่ดีนะครับเป็นไงล่ะตลาดมันดีนะครับแล้วถ้าเรามองว่าปีหน้าน้ำมันขึ้นเราก็ไม่ยุ่งกับมันแล้วแต่มันขึ้นเอานะมันเป็นหุ้นที่ผมพูดมาตลอดตั้งแต่มันมาจาก6-10 บาทแล้วว่าผมอันพิจิตรเคเบิลกับหุ้นตัวดีอยู่แล้วเป็นคำถามที่ถามไปแล้วจะได้คำตอบแบบนี้แล้วก็มีคำถามอยู่เรื่อยๆสำหรับเราต่อไปจริงๆนะครับแต่ถ้าดูทางเทคนิคก็คือขึ้นอยู่นะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวอยากจะลงก็ลงนะตอนนี้แนวโน้มของถ้าพูดภาษาเทคนิคการบินไทยเป็นแนวโน้มขึ้นครับขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่ Facebook นะคะพี่ครับค่ะขอบพระคุณค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะค่ะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งตลอดตลาดตอนนี้นะคะแล้วก็ดูกันนะคะสำหรับช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ